นายสิริโชคโสภาอดีตสสพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในจำเลยคดีที่ถูกนางสาวยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโจทยื่นฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีกล่าวหาเรื่องว .5 โฟซีซสั้นได้กล่าวภายหลังจากศาลอ่านรายงานกระบวนพิจารณาว่าวันนี้ศาลได้เรียกคู่ความไปแล้วก็มีคำสั่งให้เลื่อนฟังคำพิพากษาสารดีกาออกไป เป็นวันที่20พฤศจิกายนนะครับโดยในวันนี้โจทย์ร่วมได้ยื่นคำร้องขอถอนดีกาออกไปแล้วส่วนทางจำเลยก็จะส่งคำร้องขอถอนดีกาในภายหลังเช่นกันซึ่งในนัดฟังคำพิพากษาวันที่20พฤศจิกายนที่จะถึงนี้คาดว่าศาลก็จะมีการอ่านคำสั่งเรื่องที่โจทย์ร่วมถอนดีกาดังกล่าวก่อนนะครับ ส่วนเมื่อหากถอนดีกาแล้วจำเลยยังต้องรับโทษตามคำพิพากษาสารชั้นอุทธรหรือไม่นั้นก็จะต้องรอคำสั่งจากศารดีกาครับส่วนที่สารอุทธร์ลงโทษจำคุกแต่รอลงอาญาไว้นั้นคาดว่าจะไม่มีผลเนื่องจากความผิดที่ได้รอลงอาญาไว้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งในรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามผู้ที่ถูกรอการลงโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท และความผิดและหูโทษเป็นสอสอหรือเป็นรัฐมนตรีส่วนกรณีที่วันนี้นายชาวนอนอินทร์โกมานสุดไม่มาที่ศาลนะครับนายสิริโชคก็ระบุว่าศาลไม่ได้มีคำสั่งอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่นายชาวนนยังไม่ได้รับหมายเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาหรือว่าไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีและศาลก็ไม่ได้มีการออกหมายจับแต่อย่างใดครับ